โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับดูในส่วนของนะครับการเตรียมตัวนะครับที่เราจะเล่นนะครับแอสซาซินนะครับขยับนะครับขึ้นไปเป็นแอสซาซินในคลาส3เนาะก็คือกิโยตินครอสนะฮะนะครับว่ามาดูว่าเอ้ยมันต้องเตรียมของเป็นประมาณไหนบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับพรีเซตเนี่ยนะครับหรือว่าเล่นมาเป็นพรีเซตกาต้าเนี่ยมันจะมีค่าสเตตัสประมาณไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มนะครับไปได้อีกนะครับก็คือสเตตัสของตัวน่ะมันจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นคลาส3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่มันแบบเอ้ยมันจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคถ้าเราทำตัวประมาณเนี้ยนะครับมันจะมีสเตตัสคงที่อยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นขยับเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นที่จะเริ่มแล้วกันยังไงผมขอฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเติมเกมเนี่ยทักหา PowerPay ได้เลยนะครับบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับรวดเร็วปลอดภัยนะครับไว้ใจ PowerPay นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะก็คือเอาเป็นในเรื่องของสเตตัสละกันเอ้ยบางคนสงสัยว่าไปเนี่ยการทำค่าคลีเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ประมาณสัก400เนี่ยมันจะยากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นของผมตอนนี้นะก็คือลักอยู่ที่91นะครับบวก91เนาะก็จะได้ค่าคลีนะครับสำหรับพรีเซตของกาต้านะอยู่ที่ประมาณ311นะครับอันนี้เดี๋ยวลองใส่การ์ดโคโบดูพอผมใส่การ์ดโคโบเนี่ยค่าคลีก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ327เนาะซึ่งตรงนี้มันสามารถเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหลักๆเนี่ยนะครับมันจะมีค่าคลีได้จากการที่เราทำออฟแมวนะครับซึ่งออฟแมวเนี่ยนะครับของผมเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ชาร์ปนะครับที่อาวุธเนี่ยจะเป็น5นะครับจะบวกค่าคลีนะครับ15นะครับแล้วก็เป็นชาร์ป4นะครับที่ประดับนะครับจะบวกที่14เนาะจะเห็นว่า4กับ5นี่ต่างกันแค่คลี1นะกับคลีดาเมจแค่1เองใช่ไหมบวกมาแค่1เองนะครับ4ไป5นะก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นแค่4ก็ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นคลีนะครับ15นะครับก็คือชาร์ป5นั่นเองนะครับแล้วก็มีแถวเนี้ยเป็นค่าคลีบวก9นะครับหลักๆเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันมีอย่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีจากค่าลักนะครับซึ่งรองเท้าเนี่ยเราสามารถหาลักได้ตรงที่นี่นะครับเป็นลักนะครับบวกนะครับก็อาจจะทำสามแถวเลยก็ได้แล้วแต่หรือว่าบางคนแบบว่าเอ้ยอยากจะทำเป็นแบบแนวชายนิ่งก็ได้นะแล้วก็เป็นลักสองแถวอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะหรือไม่ถ้าเกิดว่ากดนะกดออมแมวเล่นๆแล้วแบบเราจะไปแอดอ่ะเราก็แบบเอ้ยได้ลักมาสามแถวเราก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็เปิดพรีเซตใหม่หรือว่าเก็บพรีเซตอื่นเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนของการเล่น PVP สำหรับออมแมวเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นการคลีด้วยก็ได้นะความจริงแล้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของเสื้อนี่ก็มีนะลักนะฮะแล้วก็มัฟเนี่ยนะครับซึ่งบอกว่ามันมีหมดเลยนะก็คือเสื้อมัฟรองเท้าเนี่ยนะครับมีลักหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับตรงส่วนของหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีเพิ่มลักเข้าไปอีกนะฮะก็อาจจะกดลัก3แถวเลยก็ได้นะนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบว่า PVE นะครับแล้วก็บวกกับลักอีก2แถวเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าได้นะแต่ผมมองว่าถ้ามันยากเกินอ่ะก็อาจจะเป็นลักประมาณเนี้ยนะครับหรือไม่ก็ใส่เป็น PVE ไปเลยก็ได้นะฮะมันก็จะได้ค่าเตตัสตรงอื่นเสริมอยู่แล้วแหละสำหรับค่าครีเนาะก็ไม่น่าจะหายากนะครับอาจจะไปยากจริงๆก็แบบสักช่วงแบบว่าเกิน400ไปแล้วอ่ะแบบว่าเราหาค่าครีได้หมายถึงว่าค่าครีรวมนะมันเกิน400ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะทำยากขึ้นมานิดนึงนะอันนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นค่าครีคร่าวๆกันแล้วเนาะนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยเราเดี๋ยวมาดูเรื่องของเฟืองดีกว่านะครับเฟืองเนี่ยมันก็อาจจะอิงกับการ์ดสักนิดนึงเนาะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของเฟืองที่แบบว่ามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับก็คือเฟืองแจ็คเก็ตสแลชนะครับไอ้เฟืองแจ็คเก็ตสแลชเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นแอดมาก่อนแล้วแบบมีการ์ดสเต็มบอมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดสเต็มบอมเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะหาแจ็คเก็ตสแลชมาใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าแบ่งพาร์ทนะครับของเฟืองแดงนะครับกับเฟืองทองนะครับถ้าเราแบ่งพาร์ทของเฟืองแดงเนาะนะครับในหน้าเฟืองแดงที่เราจะมีเพื่อเอาไปต่อคอมโบในการเล่น PVP แล้วกันนะหลักๆเนี่ยเราจะมีแค่นั้นนะครับเพื่อได้แบบว่าเอามาเล่นแล้วก็กิมทูธนะครับให้มันแบบหายตัวได้อะความเร็วของการหายตัวจากกิมทูธอ่ะมันจะเร็วมากกว่านะครับที่เราจะแบ็กสไลด์ออกหรือว่าแบบว่าเอ้ยมี 3-4 สกิลที่มันมูดได้ก็จริงแต่มันแบบคูลดาวอาจจะแบบสักประมาณ10วิอะไรเงี้ยนะครับมีไว้ในกรณีที่แบบว่าโอเคเรามองว่าเราถนัดการเล่นคอมโบของกิมทูธเพื่อเอามามูดเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แบบจะเอามาต่อดาเมจหรือว่าอะไรงี้เนาะนะครับในใจที่ผมคิดไว้นะคอมโบในหัวหรือว่าที่ดูคลิปเซิร์ฟของไต้หวันเขาเล่นเนี่ยนะครับก็จะแบบเอาไว้ใช้เป็นประมาณนั้นก็พอนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นสีทองได้เลยนะในความหมายก็คือสีแดงอาจจะเป็นแค่แฟนทอมแดนอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่คุณอาจจะมองหาเรื่องของคอร์โบโลดสีแดงก็ได้เอาแบบแรงๆไปเลยเนาะหรือว่าโฮลี่ไลท์ชิลอะไรเงี้ยนะครับถ้าได้ก็จะดีนะครับแบบว่าให้มันคู่กันแฟนทอมแดนโฮลี่ไลท์ชิลหรือว่าแฟนทอมแดนคอร์โบโลดอะไรเงี้ยอาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าผมเองก็เปิดมาก็ยังได้แค่
ป็นน้ำแดงเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าคอร์สิฟพอยซันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสีแดงหน่อยตีตัวดินน้ำลมไฟเนทรัลนะครับมันก็จะแรงขึ้นลาบงลาบออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็นะครับในส่วนของเฟืองทองเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของคอนเซนเทรตทีละกันนะครับที่เอามาใช้ได้นะครับแจ็คเก็ตสแลชนะครับในกรณีที่คุณมีสเต็มบอมนะครับแล้วก็คอร์สิฟพอยซันนะครับเอาไว้เคลือบพิษนะครับแล้วก็ตีดินน้ำลมไฟได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นคอร์วโหลดเนาะเป็นเลเวล7คอร์วโหลดสีทองก็ใช้ได้นะเหมือนกับสีแดงนั่นแหละนะครับแต่ว่าสีแดงก็จะไปเรื่องของแฟนทอมแดนเนาะมานาเลนรีเวอร์โซอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตฮิสตี้นะครับตีมากกว่า75นะครับโคบัตนะครับตีต่ำกว่า25นะครับเนี่ยใช้ได้หมดนะครับนะมันไม่ค่อยจะมีเฟืองที่แบบว่าฟิกเท่าไหร่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะหาไว้ก็หาไว้ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ากิมทูธบูธอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากจะไปเล่นในส่วนของกิมทูธนะครับเอาไว้แบบว่า PVP นะสักนิดนึงเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าสเตตัสน้อยเนี่ยนะครับอาจจะกิมทูธเบาจนเกินไปนะครับก็เอาไว้แค่แบบว่าต่อคอมโบเล่นหายตัวเอาไว้หนีก็เท่านั้นก็พอแล้วนะครับเอาโอเคนะครับพอพูดถึงเซมบอมนะครับกับเฟืองเนี่ยก็มาต่อกันเรื่องของการ์ดเลยนะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยอย่างที่ผมเปิดให้ดูไปว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำค่าคริมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นโคโบลนะครับซึ่งจะมีการ์ดที่คล้ายๆกันก็คือสเกเลตันที่บวกเรื่องของค่าคริเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมี3ดาวก็เอานั้นมาใช้ก่อนได้นะให้ดูการ์ดที่ตัวเองอ่ะมีนะครับว่าเรามีอันนี้เราเอาเนี้ยมาใช้ได้เปล่านะครับอาจจะไม่ต้องทำใหม่ทั้งหมดหรอกจริงๆส่วนของประดับเนี่ยการ์ดประดับผมก็มีเยอะจนแบบว่ามันใส่ได้แค่4ช่องเนาะก็ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยผมก็ใส่ทั้งหมดไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนตัวของผมเองแล้วกันนะถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกเล่นเนี่ยผมมีสเต็มวอร์มอยู่นะครับ3ดาว1ใบนะครับผมก็อยากจะทำสเต็มวอร์มนะครับอีก3ดาวนะครับอีก1ใบเนาะเพื่อที่จะเอามาต่อกับเฟืองแดงที่ผมมีนะครับก็คือแจ็คเก็ตสแลชนะครับนะแจ็คเก็ตสแลชกับคอร์โบโลดอย่างเงี้ยเนี่ยก็ดูว่าเรามีอะไรเนาะแล้วเราก็แบบว่าค่อยๆทำตัวต่อยอดจากตัวที่เรามีแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอินจัสติสเนี่ยนะครับคุณก็อาจถ้าทำมาแล้วเนี่ยนะครับก็เอาอินจัสติสมาใช้แทนได้นะครับแล้วก็นะครับโยกเยกถ้ามีจากสายโซเบรกนะครับก็อาจจะเล่นเป็นโยกเยกก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะอาจจะใส่คู่กับคู่อะไรเงี้ยพยายามดูมาก่อนนะครับว่ามีอะไรแล้วก็ใส่นั้นไปก่อนนะครับใช้ได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับก็สำหรับคนที่เล่นพารามานะครับก็อาจจะเก็บสควิจิตเอาไว้ใช้ได้ในส่วนของแอดนะแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นดาร์กนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าให้ดีจริงๆก็คงจะเป็นขนาดเผ่าธาตุแล้วเนาะนะครับอันนี้พูดเผื่อสำหรับคนที่ย้ายมาจากพาราดินนะครับแล้วอยากจะย้ายคาร์ดอื่นนะครับอาจจะเป็นไนท์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่แอดอะไรยังไงคุณก็ต้องทำนะครับพวกนี้เนาะพวกขนาดเผ่าธาตุนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยผมพูดถึงในส่วนของออฟแมลไปแล้วนะครับในส่วนของเฟืองไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดไปแล้วนะครับอันเนี้ยในเรื่องที่4นะครับก็คือในเรื่องของค่า PVP นะครับแล้วก็ค่าป้องกันอื่นๆเนาะจะให้มันเป็นคอนเซปที่บอกว่าค่อนข้างจะสำคัญมากๆแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของแอดนะครับเพราะว่าแอดเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของสกิลคลาส3จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเข้าไปหาเขาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็จำเป็นจะต้องมีในส่วนของค่า PVP Damage Reduction เนี่ยนะครับเวลาที่เราเล่น PVP เนี่ยก็ต้องทำให้มันสูงกว่าคนอื่นน่ะผมคิดว่านะเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองยืนได้ในมุมของผมก็คือแอดเป็นอาชีพที่บางกว่าอาชีพอื่นมากอย่างแรกคือสายโลดไม่ได้อย่าง2ก็คือแบบมันมีสกิลมุดหรือว่ามีสกิลแบบว่าเน้นสเต็ปหลบมุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะได้ค่าเกราะจากตรงเนี้ยอาจจะแบบว่าน้อยไปนิดนึงนะครับในส่วนของ P damage reduction เนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าน้อยกว่าอาชีพอื่นนะครับแล้วก็ reduction ในส่วนอื่นๆอย่างเช่นแบบAlchemistหรือว่า Knight เนี่ยสายโลดเนี่ยก็จะมี reduction ตรงส่วนนั้นด้วยนะครับแต่ว่าแอดไม่มีนะครับเราก็จำเป็นจะต้องทำPP damage reduction นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นแบบอาจจะได้พ่วงในเรื่องของ PP damage bonus ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะไปอิงกับในส่วนของรูนอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะทำก็เนี่ยก็ต้องทำรูนอัพขึ้นมาเนาะเอาอาจจะไม่ใช่เป็น Gate of Suffering ก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าอันนี้ผมแนะนำนะก็จะเป็น Sweep Breakout นะครับนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของรูนในส่วนของปกติเลยที่มันทำให้ได้นะครับในส่วนของค่า PVP เนาะนะครับอาจจะเป็น Searching Protection ก็ได้เนี่ยนะครับนะครับสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของการที่เราเอาเฟืองนะครับมาเล่นในหน้าของการล่าบอส MVP เลยแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของชอยเมดนะครับที่เป็นในส่วนของเลเวล20 24เนาะก็คือเลเวล3เนี่ยชอยเมดเลเวล3เนี่ยครับในส่วนหลักๆที่อยากจะให้หามาก็คือนะครับนับเป็นเรื่องที่5แล้วกันนะครับก็คือเป็นโกลบอลคูลดาวน์นะครับจะทำให้โกลบอลคูลดาวน์เนี่ยลดลง 8% นะครับเวลาที่เราตีติดชอยเมดตรงนี้เนาะนะครับมันก็จะทำให้การ
ช้สกิลของเราเนี่ยนะครับมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไอ้โกโบคูดาวเนี่ยมันสามารถหาได้จากตรงนี้นะครับแฟชั่นนะครับรูนนะครับแล้วก็เลเวลนะครับระดับของส่วนของเมาส์เนี่ยนะครับก็คือของสัตว์ขี่เนี่ยเนาะนะที่เป็นเลเวล4เนี่ยก็จะได้ลบ1นะครับแล้วก็มีในส่วนของประดับนะครับกับการลดดีเลย์สกิลเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของประดับนะครับเลเวล105เนาะซึ่งมันยังไม่เข้านะนะครับมันจะทำให้เราลดดีเลย์สกิลได้ด้วยนะครับแล้วก็ก็จะเป็นแฟชั่นจริงๆก็จะเป็นแฟชั่นหลักๆเนาะที่สามารถทำให้หาได้นะครับแล้วแอดมันก็จะใส่เป็นพวกประดับ95เซตเนี้ยเนาะนะเราก็อาจจะต้องไปหาจากตรงแฟชั่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมารอเทสกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกวาง3มาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีกวางนะครับที่มันทำให้ลดGlobal Cooldownลง 20% เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถใช้สกิลได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะครับความหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะสามารถออกสกิลได้มากขึ้นแล้วก็จะมี DPS ที่มากขึ้นถูกไหมเออแล้วก็กวางเนี่ยมันสามารถเอาไประเบิดสโลว์ใน PVP ได้ด้วยนะนะครับตรงนี้ก็นับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่อง Global Cooldown นะครับที่วงเล็บไว้ก่อนนะครับในเรื่องสุดท้ายว่าเราจะต้องมารอเทสแล้วกันนะครับนะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่ได้น่าจะมีอะไรที่ทุกคนยังไม่รู้แล้วแหละนะครับเพราะผมว่าทุกๆคนก็คงน่าจะหาข้อมูลกันมาพอสมควรนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะรู้มากกว่าผมด้วยนะครับตรงส่วนนี้นี่ก็สามารถเอามาแบ่งปันกันได้นะครับเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าเวลาที่ลงคลิปก็สามารถคอมเมนต์นะครับเพิ่มเติมกันเอามาได้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วนะสวัสดีครับผม